กลับเข้าสู่รายการทัศจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกสิกรไฟเยอะมากครับใกล้แล้วมั้ยคะก็ถ้าใกล้ปุ๊บปิดปั๊บนะฮะในโครงการนั่งกสิกรไฟเตโชธาตุกสิกรน้ำพร้อมทั้งมีการสวดเสริมพระคาถาหัวใจพุทธทรัพย์ค่ะพิธีนี้เรียกว่าอัญเชิญเทพเทวดามาอนุโมทนาบุญแล้วยังไม่พอจะบอกว่าให้ประทานพรพิเศษศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเป็นฝันกำลังใจก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นั่นเองครับฉะนั้นช้าไม่ได้นะต้องย้ำคุณผู้ชมทุกวันเพราะว่าอยากจะให้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมจริงๆนะคะฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย0851293697แล้วก็0831997972นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใกล้จะครบจำนวนแล้วยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้อยู่นะคะถ้าครบแล้วก็จะต้องขออนุญาตปิดจริงๆทุกที่ท่านที่โทรมารับนะหลวงปู่ทวดนะมอบให้ท่านนะถึงมือเลยนะมาเท่าไหร่ก็ให้หมดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะนำของขวัญมาด้วยนะมาแลกของขวัญกัน10บาทขึ้นไป10บาทขึ้นไปสบู่สักก้อน อาจจะมากกว่านั้นนะท่านผู้ชมนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่จำกัดนะครับไม่ใช่มาบังคับกันแต่ปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนของขวัญเป็นกำลังใจกันแล้วก็ของขวัญครูก็มีนะ1ชิ้นทั้งมวด1ชิ้นอาจจะมีร่วมกันนะฮะนะครับมาแลกของขวัญกันเป็นบรรยากาศที่มีแต่ความสุขฉะนั้นอยากจะมีโอกาสไปเจอกันรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้แต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้เลยใครมีปัญหาต่างๆจะเป็นความรักจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะที่นี่นะฮะท่านผู้ชมครับคุณธรรมรัตน์นะคะเลขบัตร216ค่ะงานเงินแล้วก็ทำบุญอะไรดีธรรมรัตน์นะช่วงนี้นะครับนะก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในระยะเวลาใกล้นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะทำบุญเกี่ยวเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟก็ได้เพื่อความสว่างสวัยให้กับธรรมรัตน์งานช่วงนี้เป็นงานขาขึ้นนะครับจะได้รับข่าวดีนะข่าวที่เงียบหายไปกับเรื่องการงานซบเซาไประยะหนึ่งกำลังจะเด่นขึ้นมาแต่เว้นเรื่องการเงินการเงินเหมือนว่าผสมผสานของเก่าของเดิมนะทำให้คุณรังแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าความเครียดมันเกิดขึ้นพร้อมกับการเงินฉะนั้นกำลังจะผ่อนคลายเหมือนกันนะแต่ต้องรอคอยนะฮะต้นเมื่อกราถึงดีตามนั้นเลยครับคุณธรรมรัตน์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุทัศน์นะเรื่องงานจะได้ย้ายงานหรือเปล่าครับขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยนุทัศน์นะครับจะได้ย้ายงานหรือเปล่าก็มีโอกาสนะฮะเปรียบปรับเปลี่ยนทิศทางแค่นั้นเองงานอาจจะได้2งานควบมาทีเดียวหรือได้งานใหม่แต่ว่าต้องรับภาระคนอื่นเป็นอย่างนั้นนะครับลายเซ็นที่จะส่งเสริมให้คุณนุทัศน์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอังกฤษนะใครมีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะครับคุณท่านนะครับมอบไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะพร้อมอีกหนึ่งท่านคือคุณสุนิสาค่ะเลขบัตร093ถามว่าควรบูชาอะไรดี093เนี่ยควรจะบูชาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเทพเจ้าแห่งความเคลื่อนไหวเรื่องหน้าที่การงานการเงินจะได้ขอพรในสัมฤทธิผลบูชาน้อมสการะขอพรณพระพิฆเนศวรหรือพระพิฆเนศนั่นเองนะฮะสีคณะปฏิมหาราชนะครับจะทำให้คุณนะฮะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ด้วยความมั่นใจนะสุนิสานะครับไปบูชาสการะขอพรในสถานที่ต่างๆที่มีนี่ที่ท่านได้ประสิทธิสถานอยู่นะถ้าคุณขอพรแล้วก็อย่าลืมนะฮะพกเอากุหลาบสีแดงนะเลือดนกแดงเข้มๆเนี่ยไปบูชาสการะสักเก้าดอกยิ่งดีเลยครับคุณสุนิสาครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณบุญเลิศค่ะจะมีโชคลาภหรือเปล่าการเงินไม่ดีเลยเสี่ยงคราวนี้นะฮะก็ยังเสมอตัวคือในเปอร์เซ็นต์เสี่ยงณตอนนี้ไม่อยากให้คุณผีผามอาจจะเจ็บตัวนะเพราะการเงินช่วงนี้ข้อซบเซาพร้อมกับโชคลาภเลยครับไม่มาการเงินก็พ่องไปลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แต่บุญเลิศเชื่อครับว่าคุณบุญเลิศจะทำสิ่งใดก็ตามณรอบปีใหม่นี้อยากให้คุณถือศีล8นะฮะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วถวายน้ำปานะให้พระภิกษุสามเณรในช่วงปีใหม่ด้วยยิ่งดีน้ำปานะก็คือพวกน้ำหวานประเภทต่างๆนะฮะโอเลี้ยงกาแฟนะฮะดูแลพระภิกษุสามเณรที่เรียนปริยัติธรรมหรือแม้แต่กิจกรรมของสงฆ์ที่เขามีอยู่เนี่ยคุณก็ไปแจมไปร่วมเขานะถวายน้ำปานะนี่มีผลดีกับคุณนะคุณบุญเลิศครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบาทนะคะ454ค่ะคุณนิพนธ์การเงินการงานการเงินหรือว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นครับเสมอตัวติดลบตลอดเป็นอย่างนั้นจริงๆครับการเงินช่วงนี้ก็ดูขาลงนะฮะการงานก็แย่ๆนะฮะเหนื่อยๆล้าๆหลังนะฮะเพียๆนะอ่อนล้าซึ่งผมว่านะฮะจะใส่ใจกับคนอื่นมากมันก็ไม่ไหวแล้วฮะณช่วงนี้ปล่อยได้ปล่อยนะเป็นตัวของตัวเราก่อนแล้วก็พึ่งลำแข้งตัวเองก่อนจะผ่านพ้นได้ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างคุณทำพร้อมๆกันมันอาจจะไม่แก้ปัญหาอะไรได้เลยฉะนั้นแล้วทำอะไรไม่ขึ้นหยุดซะนะครับแล้วก็
พิจารณาของเก่าของเดิมให้มีพลังต่อนะฮะเดินต่อด้วยความมั่นใจสุดท้ายก็ความสำเร็จรอคอยอยู่นิพนธ์ขอให้ผ่านนะครับนะฮะเดินต่อเลยครับเป็นกำลังใจให้เนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณฤทธิชัยค่ะเลขบัตร813จะมีโชคหรือเปล่า813มีโชคนะฮะฤทธิชัยโดยเฉพาะถ้าช่วงปลายปีโชคลาภวาสนาบุญมาพารวยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทวมิตรนะคะบอกว่ารถผมควรเป็นสีอะไรครับอาจารย์เป็นเพื่อนกับเทวดาเทวมิตรชื่อใช่ไหมฮะเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นเพื่อนกับพระดีที่สุดนะฮะค่ะปฏิบัติธรรมแล้วนะฮะใส่ใจกับเรื่องของการให้ทานด้วยในรอบปีนี้อยากให้ทานนะด้วยความเมตตาทานสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นี่สำคัญนะไปไหนไปใกล้ไกลก็ตามนะเราควรจะปล่อยปลาให้ครบสักเก้าตัวในวันช่วงปีใหม่เนี้ยใกล้ถึงแล้วก็ทำสักนิดนึงนะฮะรถผมนะฮะรถคุณนี่แหละควรจะเป็นสีอะไรแนะนำเป็นสีขาวสีขาวจะถูกกับมิตรของเทวะหรือเทวมิตรนั่นเองค่ะครับมันจะได้ถูกกับตัวเขาด้วยใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะอยู่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยค่ะอ๋อครับคุณวิไลวันค่ะเลขบัตร502ดวงชะตาเป็นอย่างไรชะตานี้นะฮะจะถามว่าเด่นไหมนะฮะเด่นในความเฟื่องฟูเรื่องของการที่คุณจะไปเริ่มต้นนะต่อยอดธุรกิจกับคนอื่นได้แต่ไม่เด่นเมื่อเอาเงินกระเป๋าตัวเองไปลงทุนแล้วเจ็บตัวครับเจ็บตัวนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเรียนต่อเนี่ยนี่ก็บอกว่าอยากเรียนต่อดีไหมวิไรวันโอกาสรอคอยอยู่เน้นเรียนก่อนดีครับนะฮะอาจจะทำควบคู่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผมชี้นำว่าคุณไปได้ดีไปได้สำเร็จครับวิไรวันอย่ารอคอยนะเริ่มวันนี้สำเร็จวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพลนะคะการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรเช้าเสาร์นี่คืออะไรเอาวันเกิดวันเกิดมีหางพ่วงตอนเช้ามามีวันเกิดมาให้ด้วยครับเอาโชคลาภนะครับเป็นโชคลาภที่คุณกำลังจะได้ดิบได้ดีนะเพราะเรื่องของการปัจจัยเสี่ยงมีครับแต่การเงินยังไม่ค่อยคุ้มค่าไม่น่าลงทุนไอ้ประเภทเสี่ยงๆได้แต่เสี่ยงแบบหอมปากหอมคอนะงานถึงขนาดขั้นนะเบื่ออ่อนล้ารุนแรงไม่อยากไปทำแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องหาเสบียงเงินเข้ามานะฮะชะนักเรื่องการเงินนะมันจะติดขัดนิดนึงช่วงประมาณกลางมกรานะฮะวันที่15มกราไปแล้วช่วงนั้นนะครึ่งเดือนหลังโอ้โหแทบแย่เลยมันผ่านแค่เดือนผ่านแค่เดือนนั้นนะแล้วคุณก็เบาๆแล้วแหละครับคุณพลครับกลับไปเซ็นนี้น่าจะมอบให้คุณพลครับท่านไหนนะคะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพการเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้โทรมาลงทะเบียนได้ขออนุญาตเป็นการลงทะเบียนเฉพาะอบรมกสิณไฟนะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ส่งมาทาง SMS กันได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณสุนันท์จะมีโชคลาภไหมครับเลขบัตร813ก็ถามอย่างนี้นะหลากหลายขั้นก็ยังไม่ค่อยมีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่านะทำมาหากินรวยที่สุดดีที่สุดแล้วระยะนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยครับโชคลาภไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะถ้า813เนี่ยเรียกว่าจะเสี่ยงจะคิดอะไรมันมีอุปสรรคเยอะฉะนั้นรอคอยสมิธจังหวะยังไม่มานะครับสุนันท์ถ้าอยากจะทราบว่ามาเมื่อไหร่นะส่งมาถามอีกนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับสุนันท์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันนิกาค่ะเลขบัตร980เป็นอย่างไรทำบุญเสริมอย่างไรคะ980เนี่ยแนะนำเลยครับผ้าห่มนะฮะผ้าห่มผ้ากันหนาวหรือว่าไหมพรมหมวกไหมพรมก็ได้นะให้กับพระภิกษุสามเณรที่หนาวๆอยู่อากาศเย็นๆเนี่ยทางเหนือในอีสานเริ่มจะมีแต่ภาคกลางโอ้โหร้อนตับจะทะเลแตกโอ้โหสุดยอดมากนี่เดี๋ยวคิดไม่ออกว่านี่คือหน้าหนาวเลยนะไปไหนก็แล้วแต่ทั้งมวยสังเกตนะอากาศเนี่ยแค่ชั่วข้ามจังหวัดเนี่ยเปลี่ยนไปกระทันหันฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะกันนิกานะครับตรงนี้นะทำบุญเสริมเติมเต็มอย่างที่บอกแล้วแล้วผลดีจะตามมาหนาวๆหน่อยก็ไปวัดสำนักสงฆ์เยอะแยะนะฮะลองไปดูนะครับถ้ามีโอกาสไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิชาเลขบัตร385งานด้านไหนดีที่จะทำเงินได้ค่ะทำเงินได้มันได้ทุกงานเลยครับแต่งานที่จะเด่นที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ดีนะถูกจรวดกับคุณด้วยผมแนะนำนะฮะอาชีพขายตรงนะฮะประกันขายตรงหรือแม้แต่สมุนไพรนะอาหารเสริมต่างๆรวมทั้งข้าวสารด้วยนะข้าวสารไข่ตรงก็มีนะเร็วนี้จะมีแล้วใช่ใช่ไหมอร่อยด้วยครับเอามาดูอันแล้วก็เนี่ยโชคลาภถามก่อนว่าคุณอภิชาติอภิขออภัยอภิชาเนี่ยเวลาจะเสี่ยงนะฮะมันเสี่ยงไม่คุ้มค่าฉะนั้นติดลบอยู่ยังไม่ให้เสี่ยงนะครับเอาไปทำอื่นดีกว่านะเอาไปเก็บพร้อมรอบรีบไปทำแปรสภาพอื่นๆผมแนะนำนะช่วงนี้อย่าพึ่งนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อดวงใจค่ะคุณดวงใจนะครับใช่นะคุณดวงใจนะคะได้ส่งในส่วนของลายเซ็นมาให้อาจารย์ได้คุณดวงใจเคยได้รับลายเซ็นผมไปยังครับยังค่ะอ๋องั้นแสดงว่าเป็นผู้โชคดีนะฮะในส่งเอเซมาก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับคุณดวงใจนะฮะ
ลักษณะลายเซ็นคุณเนี่ยการเซ็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเซ็นธาตุดินคือเรียกว่าเซ็นธาตุดินไม่มีธาตุน้ำเจือปนไม่มีธาตุไฟเข้าคาบเกี่ยวนั่นแสดงว่าการเว้นช่วงระหว่างเรื่องความรักมีความรักถึงขั้นกระดัดว่าดวงใจอ่ะนะมีดวงเดียวแต่หัวใจก็มีหลายคนผมพูดง่ายๆว่ารักคนแล้วนะไม่จากเป็นก็ต้องจากตาย อย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าในชีวิตเรื่องของลายเซ็นเนี่ยของคุณดวงใจเนี่ยต้องเว้นวรรคไว้ที่หนึ่งกับเรื่องความรักแล้วก็จะเริ่มกับใครสักคนก็ไม่ได้ต้องเว้นช่วงยาวๆเลยนะฮะอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้นะฮะหัวใจเนี่ยอยู่ที่ตัวเองก่อนนะฮะมาดูเลขบัตรประชาชนของคุณเลขอะไรครับคุณดวงใจ3ตัวท้ายครับ300ค่ะ300นะไม่ใช่คู่พัดภาคแล้วมันเป็นคู่ความสำเร็จอุปถัมภ์ค้ำชูแต่เป็นมิตรภาพกับเพื่อนมิตรภาพกับญาตินะยกเว้นคนรักนะ อยู่ไม่ได้ใช่นะฮะอยู่แบบปิกวิเวกอยู่แบบไกลๆอยู่ได้อยู่แบบคิดถึงคนนึงหาสุดท้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกลาชีวิตต้องเลิกลาถูก2ครั้งด้วยกันครับนี่กี่ครั้งแล้วนะครับครั้งนึงอะค่ะหนูแต่งไปตั้งประมาณสัก5ปีที่แล้วอะค่ะอ๋อ5ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะก่อน5ปีมีมั้ยมีคนรักมีอะไรมาเข้ามาในชีวิตมั้ยไม่ค่ะแต่ก็ไม่ได้แต่งนะไม่ค่อยจะดีไม่ดี2ครั้งนั่นแหละฮะใช่ค่ะแล้วพอครั้งที่3นี่ก็มีคู่แต่คู่ที่อายุมากกว่าแล้วคู่เค้าก็มีตําหนิไม่ใช่มีไฝที่หน้านะแต่มีครอบครัวมาแล้วนะฮะรักจากจรอย่าเพิ่งไปรักเค้าใช่มั้ยครับคนนี้จะเข้ามาในชีวิตด้วยนะเขามีผังพ่วงเขามีภาระอยู่นะครับเนาะแล้วดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนดิเขาจะมาแน่ๆเลยครับถามว่าดีหรือเปล่าณ นะตอนนี้กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับในระยะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะกำลังจะเข้ามาแล้วก็คบไปก่อนไม่เป็นไรนะฮะไม่ร้ายไม่ร้ายคนนี้รู้สึก เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลเพราะคุณน่ะอยู่กับคนใกล้ชิดมีด้วยใจเป็นสามีเป็นแฟนกันเนี่ยคุณมักจะเป็นผู้นำแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นบ่อยๆใช่ไหมฮะคือต้องทนความเจ็บอยู่กับเรานะฮะคือเขาเจ็บนะเราก็เหงานะถ้าเขาจากเราก็เจ็บสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนานกันตลอดเช่นเดียวกันนะรอบปีนี้นะช่วงนี้นะครับให้ผ่านพ้นปีหน้าไปก่อนเราค่อยร่วมหอลงๆหรือตัดสินใจตอนนี้กำกึ่งแต่เขาน่าเอ็นดูอยู่อายุมากแต่ก็รอยยิ้มนะยิ้มรอยนี้ให้คุณเคยฟังเพลงไหมเคยฟังอยู่ทันไหมเนี่ยในรุ่นนี้น่าจะทันอยู่ดวงใจฟังครูถามอย่างนึงว่าณตอนนี้นะเขาเหมือนจะจริงจังและจริงใจกับเราแต่ให้เวลาตัวเองให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งดูใจกันนะฮะดูใจไปจนถึงช่วงประมาณไหนนะช่วงประมาณวันที่20มกราไปแล้วนะฮะช่วงนั้นเด่นชัดเลยเรื่องความรักครับแต่งก็แต่งช่วงนั้นหรือว่าคบเป็นจริงเป็นจังช่วงนั้นตอนนี้คุณก็กลัวกล้าๆละเลละลังกลัวอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ทางญาติพี่น้องแต่คนรอบข้างเชียร์อยู่แต่ก็ต้องดูหัวใจเราก่อนนะครับคุณดวงใจคำถามเชิญครับดวงปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะดวงปีหน้านะเอาแบบชัดเจนเลยว่านะฮะในเรื่องระยะเรื่องการงานทำงานอยู่แบบนี้ครับตอนนี้หนูช่วยแม่ขายของอะค่ะอ๋อช่วยแม่ขายของอยู่ทำงานในกรงสีเปิดเป็นร้านชำอะค่ะอ๋อขายชำทำต้นไม้กล้วยไม้ต้นไม้ใช่ไหมไม่ใช่ทำต้นไม้อ๋ออันนั้นเพาะชำนั่นนี่อ๋อทำแล้วก็คือร้านเขาห่วยนะฮะร้านเขาห่วยของต่างๆนะสิ่งต่างเชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยห่างแม่ไม่ได้นะครับแม้ว่าท่านจะบ่นนะแล้วก็ท่านก็บางทีเนี่ยท่านจะบ่นเท่าไรสุดท้ายท่านก็รักเราจริงนะฮะแต่แม่เตือนไม่ค่อยฟังไว้นะฮะแม่เตือนไม่คล่องพังรั้นที่ถี่เยอะสุดท้ายท่านก็รักเราที่สุดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็คิดทำนู่นทำนี่แต่แม่รั้งไว้นะฮะรั้งไว้มิฉะนั้นคุณก็ไปทำอาชีพอิสระคือถ้าทำงานประจำเนี่ยผมบอกว่าเซกูดบายตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกเลยคือวันแรกไปทำงานเนี่ยวันที่2ก็ไม่อยากทำแล้วเพราะเห็นใครเอาเปรียบคุณก็ทิฐิเยอะชัดเจนความคิดใช่ไหมฮะมันมีรังจะแตกแยกแล้วก็รอยคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วรอนิดนึงว่ารอบปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยคิดทำอะไรต่อแล้วก็อยู่กับแม่ไปก่อนหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยแม่นะฮะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็มันมีทุนจะเป็นกอบเป็นกำได้รอบปีนี้เพราะปีนี้แม่ก็เหนื่อยใช่ไหมครับจะขอเรื่องรถลาจะขอเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้คุยกับเขายากแต่รอบปีหน้าใจดีนี่รอบปีหน้านะเศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยคุณก็ค่อยๆนะฮะปรับผังตัวเองออกจากกลุ่มนี้คณะนี้ไปทำอื่นได้แต่ณตอนนี้อยู่ไปก่อนนะครับค่ะยกเว้นเรื่องความรักความรักนี่ก็ว่าอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านเดียวก็ไม่ได้แล้วการเงินล่ะคะอาจารย์การเงินรั่วตลอดโอ้ใช้เงินเปลืองมากมากนะฮะคือไม่ใช่ไม่มีอย่างเดียวจะบอกว่าเวลาติดลบแต่ว่ามันก็ไม่ขาดมือเท่าไหร่หรอกมันก็ยังพอไหวนะฮะยังพอประคับประคองได้ใช้เงินเกินมือครับเนาะใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินนะครับผมเน้นเรื่องมีนาเดือนมีนาครับมีนาจะเป็นช่วงที่คุณขาขึ้นนะการเจรจาการติดต่อมักจะสร้างความสำเร็จได้เป็นช่วงนั้นเลยครับอ๋อนะครับแต่บางทีมันขี้เบื่อใช่ไหมคุณดวงใจสังเกตเนี่ยบางทีเราเบื่ออยากกับชีวิตนะชีวิตคู่มันแต่งมามันก็เรื่องเยอะอยู่กันห่าง
คบกันนะบ่อยๆแล้วก็เจอกันบ่อยเดี๋ยวก็เบื่อแต่ถ้าคุยกันนะฮะใช้ไลน์ส่งหากันอยู่นี้นะฮะอย่างนี้กระบวนการพยักหน้าตอนนี้นะครับไม่พูดไปคุยกันก้มหน้าก้มหน้าแม่ก็เล่น Facebook ลูกก็เล่น LINE ไปก็ไม่ต้องทะเลาะกันนั่นแหละครับมีบุตรด้วยกันไหมต้องถามก่อนคุณดวงใจครับมี1คนนะคะมีผู้ชายไหมมีผู้ชายไหมครับค่ะผู้ชายผู้ชายเด็กคนนี้หัวหมอเพราะว่าหัวหมอก็คือไม่ใช่ปลาหมอนะคือเขาเองเขาความคิดไวเหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นแล้วเขาจะเก่งแก่งกับพ่อแม่นะฉะนั้นต้องสอนเรื่องของตำรับตำราธรรมะพาไปวัดบ้างอะไรบ้างนะฮะมีฉะนั้นทิฏฐิจะเป็นตัวติดลบแต่ติดแม่ไหมป่วยบ่อยอะค่ะอาจารย์ป่วยบ่อยเนี่ยพยายามนิดนึงนะฮะป่วยบ่อยเนี่ยพยายามให้น้องเนี่ยนะน้องก็คือลูกเราเนี่ยพาไปวัดนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญสร้างกุศลนะบุญที่จะดีกับน้องเขาที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธเนี่ยนะพระป่วยเจ็บไปทำซะนะครับโรงพยาบาลก็ได้นะที่มีอาคารสงฆ์นะฮะตึกสงฆ์เนี่ยนะคุณก็ควรจะเอาไปช่วยเอาไปดูแลนะตรงนั้นเนี่ยจะมีผลดีแล้วก็น้องเนี่ยนะฮะน้องนี่จะมีสภาวะเรื่องของปอดกับหัวใจด้วยนะฮะต้องดูแลเป็นพิเศษต้องเหนื่อยง่ายนะแพ้ภูมิตัวเองง่ายด้วยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ออกกำลังกายนะครับเยอะๆมันเหมือนไม่ค่อยเพื่อนผู้ชายเต็มชายนึกออกมั้ยฮะคนอื่น เด็กอื่นเขาเล่นเต็มที่นะครับแต่ว่านี่ออกเรียบคือจะเรียบก็เรียบร้อยเลยจะรันทิฐิก็เยอะนะจะเก่งแต่ก็ซนมากเลยค่ะนั่นดีฮะโอ้โหมันดูแล้วมันก็เบาออกแบบออกลูกออกแบบแล้วเนี่ยมันจะอีกแนวนึงเลยฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องพยายามนะฮะพาทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็จะดีขึ้นนะครับค่ะนะครับนั่นแหละฮะลายเซ็นไหมคะของคุณแม่คุณดวงใจไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลายเซ็นไปให้ด้วยนะครับคุณดวงใจครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับลายเซ็นนี้นะฮะแล้วก็ปีใหม่ไปเที่ยวให้มีความสุขด้วยนะครับให้มีแต่รอยยิ้มเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับนะครับตามนี้นะผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการที่ได้โชคดีส่งเอสเอ็มเข้ามาครับบอกแล้วว่ามีโอกาสลุ้นอย่างแน่นอนนะเอสเอ็มต่อมานะคุณสีมอนเลขบัตร676สุขภาพการเงินดีหรือเปล่าเบอร์โทรศัพท์215สีมอนเนี่ยอาจารย์เคยตอบเอสเอ็มไปแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้จะเพิ่มเติมให้ละกันนะฮะเพราะว่าเป็นผู้โชคดีในการนะฮะคัดสรรนะเอสเอ็มเข้ามาตรงนี้ก็คือว่าสีมอนเนี่ยเป็นช่วงที่ขาขึ้นดีเรื่องการเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภพอดีครับพอมีบ้างทั้งที่คุณก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะได้โชคลาภอย่างเสี่ยงโชคมาแต่ณตอนนี้มันเหมือนการติดต่อการเจรจาหรือว่าการงานช่วงนี้เข้ามาขาขึ้นเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูได้ดีนะครับดีช่วงไหนดีนับแต่วันที่20นะฮะ20หลังจากที่นี่ไประยะหนึ่งแล้วก็คือ20ธันวาคมนะครับจากนั้นดีแต่ช่วงนี้นะครับขาลงนะครับเสี่ยงเท่าไหร่ทำอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเท่าที่ควรรอจังหวะสักนิดนึงสีมอนค่อยขยับตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทดนายเมื่อไหร่จะหมดหนี้คะแล้วก็เรื่องของการงานเลขบัตร361ต้องถามเจ้าหนี้แหละครับเพราะว่ายิ่งหนี้ซ้ำซ้อนด้วยยิ่งเหนื่อยครับของคุณเนี่ยยิ่งเดินหน้ายิ่งซ้ำซ้อนแล้วผมว่าสภาวะความคล่องตัวเรื่องหนี้นะฮะถึงแม้กลางปีก็ยังไม่ค่อยพ้นฉะนั้นลุยต่อเก็บให้เป็นบางคนจะต้องจัดสรรปันส่วนนะถ้าคุณคิดว่ารอคอยพรุ่งนี้วันรุ่งนี้เงินก้อนนี้มาชดใช้เสียใจครับไม่มีทางแบ่งเป็นก้อนเล็กๆแล้วเขาก็เจียดไปใช้ไปใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ดีขึ้นมีนะฮะนี่ในระบบแล้วก็นอกระบบกำลังจะแวะเวียนเข้ามาให้ทุกใจอยู่ช่วงไหนบ้างนะฮะช่วงที่เกิดขึ้นก็คือพฤศจิกาธันวานะฮะ2เดือนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะครับเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะฮะเป็นปัจจัยหลักทำคุณต้องระวังกับ631หรือ361นี่นะครับSMS ต่อมาค่ะคุณอนัตดายังมีปัญหาสุขภาพอีกไหมคะเพิ่งจะผ่าตัดมาค่ะครับมีฮะยังมีซ้ำซ้อนบ้างแต่ว่าก็ยังดีขึ้นนะฮะในระยะที่เราคุยกันอยู่นี้ขยับไปอีกประมาณที่2อาทิตย์นะฮะก็มีเอฟเฟคเล็กๆเข้ามาฝากแต่สุดท้ายแล้วก็จะเบาตัวได้แล้วนะครับประมาณนั้นเลยยังก็ตามรักษาสุขภาพนะครับการที่ผ่าตัดจะดีนะครับสุขภาพไปดีเนี่ยมีวิธีลดเราทุเรานะฮะการป่วยเจ็บทุเราเรื่องของสภาวะเจ้ากรรมนายเวรด้วยการนั่งสมาธิสมาธิแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับท่านเองก็คือใช้พระคาถาอหังสุกโตโหมินะครับระลึกถึงบ่อยๆทำให้มากๆแล้วจิตที่ปิติอยู่เนี่ยมันก็จะประสานเนื้อที่เจ็บป่วยนะฮะเลือดที่ไม่ดีเมื่อจะออกไปสุดท้ายแล้วก็จะเหลือแต่นะสติปัญญาเราควบคุมรักษาตัวเองอ่ะดีที่สุดด้วยกรรมฐานสมาธินี่แหละครับคุณอนัตดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริพงศ์นะคะเลขบัตร630อยากทราบเรื่องของดวงชะตาบูชาสิ่งไหนองค์ไหนดีครับอาจารย์สิริพงศ์นะครับดวงชะตาคุณในระยะเวลานี้นะครับจนถึงนะฮะต้นปีช่วงนี้เป็นช่วงขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานบ้างระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะฮะอะไรต่างๆที่คุณคิดคาดหวังว่าจะมีเนี่ยทั้งๆที่ลืมไปแล้วกำลังจะให้ประสบความสำเร็จบูชาสิ่งไหนนะบูชาพระศิวรีนะครับองค์เทพเนี่ยเป็นองค์รองแต่ว่าองค์ศรีพระศิวรีเนี่ยเป็นมหาราบมหาผลทำอะไรก็จะรุ่งเรืองนะครับรอบปีนี้มีโอกาสไปไหว้สักการะขอพร
ขอพรพระศิวลีวัดใดก็ได้นะฮะตามที่โครงการมูลนิธิได้สร้างขึ้นหรือใกล้บ้านมีพระศิวลีเนี่ยนำน้ำผึ้งหนึ่งถ้วยตะไลถ้วยเล็กๆเนี่ยฮะเหมือนถ้วยที่กินถ้วยตวงเล็กๆที่กินยาไปเนี่ยนะครับยาแก้ปวดท้องเนี่ยนะหนึ่งถ้วยแล้วก็มะลิหนึ่งพวงน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะครับไปถวายพระศิวลีขอโชคเสริมลาภเสริมดวงนิดนึงก็จะดีนะครับคุณสิริพงศ์ครับเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ